สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมไม่ได้มาเล่นเกมนะให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่เพื่อนๆควรจะรู้นะครับไปนะครับว่าเขาเพิ่งทำมานะครับสิ่งนี้มันเรียกว่านะครับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือว่า National Saving Fund นั่นเองนะครับก็มันเป็นอะไรนะครับก็มันเป็นกองทุนนะที่เกิดขึ้นมาเพื่อออมนะครับแล้วมันดียังไงนะครับหมายความยังไงมันดียังไงนะก็คือมันเป็นอย่างนี้นะพูดง่ายๆก็คือเราฝากเงินไว้ยามเกษียณนั่นเองนะครับสมมติคุณอายุอย่างน้อยใช่ไหมครับเพื่อนๆอายุอย่างน้อยต้อง15ปีขึ้นไปนะเสร็จแล้วไปฝากเงินสมมติปีนี้ฝากไป 1,000 นะครับรัฐบาลจะเพิ่มรัฐบาลนะจะเอาเงินนะมาใส่ให้บัญชีเรา500นะครับเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเอามาใส่ให้ครึ่งนึงนะครับของที่เราใส่เข้าไปนะประมาณนี้แต่มันมีลิมิตนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงนะครับเพนับไปอ่านกันนะก็คือเป็นนี้นะเสร็จแล้วพอยามเกษียณนะก็คืออายุ60ขึ้นไปนะครับเงินก็จะได้คืนมาเป็นแบบบำนาญนะครับโอเคครับได้มาเป็นแบบบำนาญนะบำนาญคืออะไรนะบำนาญคือคล้ายๆแบบเงินเดือนนะเขาจะแจกมาเรื่อยๆนะครับระหว่างอายุ60ปีถึง80ปีนะเพราะแจกมาเรื่อย20ปีนั้นก็แจกมาเรื่อยๆสมมติเราฝากไปรวมในบัญชีเราสมมติจนไปถึงอายุ60นะครับสมมติคุณเริ่มที่40แล้วตอนนี้คุณ40อายุ40นะฝากไป20ปีนะครับเสร็จแล้วพอ20ปีอายุ60ใช่ไหม60ก็จะได้บำนาญได้แบบเป็นเงินเดือนอาจจะได้เดือนละ 5,000 หมื่นนึงอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ว่าเราฝากเยอะฝากน้อยครับโอเคนะครับมันมีกฎระเบียบข้อบังคับยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคครับไปดูนะครับสรุปสำคัญนะครับอะไรเนี่ยสรุปสาระสำคัญนะครับเดี๋ยวไปดูอันแรกก่อนนะครับโอเคครับเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาที่จริงมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่2554แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่จัดตั้งทีนะครับสุดท้ายมันมาจัดตั้งในช่วงนี้แหละผมก็เลยงงเหมือนกันไหมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554ก็เลยเอามันมา14แล้วตรงไหนวะมันไม่58หรอผมก็เลยงงอะไรนี้พวกนี้ก็บลาบลาไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะครับไปดูนาย2นะไม่เกี่ยวกับเรานะโอเคครับอันนี้เกี่ยวกับเรานะครับขอบเขตความครอบคลุมนะครับผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกอชนะกอชคือกองทุนการออมแห่งชาตินั่นเองครับจะต้องเป็นคนไทยนะสัญชาติไทยนั่นเองนะอายุ15ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน60นะ15ถึง60ครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับและไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าประกันสังคมซึ่งส่งเงินอะไรเนี่ยไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมก็คือไม่มีประกันสังคมไม่ได้เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะไปข้าราชการไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละครับก็ต้องดูนะว่าเป็นได้ไม่ได้นะแต่ว่าเรามีประโยชน์นะสำหรับพวกคนที่เป็นเรียกว่าอะไรคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับทำอะไรล่ะธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์นะครับทำนู่นทำนี่นะครับหรือว่าขายของนะครับก็สามารถเข้าวันนี้ได้นะครับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับโอเคนะครับการสมัครสมาชิกครับก็แจ้งความจำนงนะก็สมัครเลยนะครับมันมีอยู่3ที่แล้วที่สมัครไปดูกันนะว่ามีที่ไหนบ้างนะโอเคนะการจ่ายเงินเข้ากองทุนนะครับมีการจ่ายมา2ฝ่ายนะครับโอเคการจ่ายแต่ละครั้งนะครับค่าอย่างต่ำ50บาทครับแปลว่านะเด็กที่อายุวัยรุ่นที่อายุ15ปีนะครับบริบูรณ์นะขึ้นไปนะก็สามารถจ่ายได้นะก็50บาทเองไปฝากตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนฝากเงินธนาคารแหละแต่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้นะแต่ว่ารัฐบาลจะส่งเงินเพิ่มให้เราเรื่อยๆนะโอเคนะครับไปดูนะครับสมาชิกที่อายุตั้งแต่15ถึง30ปีนะครับจะได้อัตราเงินสมทบคือเงินสมทบจากรัฐบาลครับร้อยละ50ก็คือ 50% เองสำหรับสมมุติเราใส่ไป 1,000 นึงใช่ไหมรัฐบาลก็จะใส่เพิ่มให้500อะไรเงี้ย 50% ครับแต่ว่ามันสูงสุดแค่600บาทนะครับต่อปีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับมากกว่าตั้งแต่อายุ30ถึง50ครับได้ร้อยละ80 960บาทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มากกว่า50ปีถึง60ปีนะครับ100บาทนะครับเอ้ย1เราได้ 100% เลยเราไม่เกิน 1,200 นะครับโอเคนะครับ แต่ว่าเงินไอ้เนี้ยนะครับเงินที่สะสมพบเนี่ยนะครับของรัฐบาลนะครับ จะพิจารณาทบทวนนะทุกๆ5ปีนะครับแล้วทุกๆ5ปีนี่คืออะไรปกตินะครับเศรษฐกิจมันไม่มีลงอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเงินมันไม่มีลงอยู่แล้วของมันแพงขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเงินสมทบพวกเนี้ยนะครับทุกอย่างนะครับแพงขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับได้เยอะขึ้นนะครับโอเคครับการสิ้นสภาพครับสิ้นสภาพเมื่ออายุครบ60หรือตายหรือว่าลาออกจากกองทุนนะครับโอเคครับการจ่ายเงินนะครับ
กรณีที่สมาชิกครับอายุครบ60ปีแล้วครับก็จะได้จ่ายเงินครับนั้นรวมถึงบลาบลาอะไรอันนี้ผมไม่ได้อ่านมานะครับไม่เป็นไรครับเรายังไม่แก่ครับเราไม่ต้องอ่านนะอ่านก็ได้นะครับเข้ามาในเว็บนี้แหละนะครับ ns อะไร www.nsf.or.th นะครับเนี่ยนะข้อมูลทางขวาซ้ายเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าเว็บนี้นะครับแล้วคุณก็จะรู้นะมาอ่านดูนะผมยังอ่านไม่หมดนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับโอเคนะหรือว่าคุณจะลาออกจากกองทุนของรายตอนไหนก็ได้นะครับแล้วจะได้เงินทั้งหมดนะมานะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับการหาประโยชน์ตรงนี้ไม่มีอะไรสำคัญนะเขาก็จะบอกว่ากองทุนเขาจะไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรนะประมาณนี้แหละครับเขาจะรัฐบาลก็จะเอาเงินไปลงทุนนู่นนั่นนี่นะให้มันได้กำไรมาแล้วก็ที่จะมาจ่ายเงินสมทบให้เรานั่นเองนะครับนะครับให้กองทุนแจ้งยอดนะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้ยังทุกหนึ่งครั้งเราจะรู้นะครับว่ายอดเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับโอเคไปดูต่อไปนะถามตอบครับโอเคนะครับมีได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับ 3.5 ต่อปีนะครับมีได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับ 3.5 ต่อปีนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละครับเนี่ยคือตารางที่สมมุติขึ้นมานะครับว่าถ้าสมมุติตอนนี้นะคุณอายุ15ใช่ไหมคุณสะสมต่อเดือนละ100บาทโอเคครับเหลือ100บาทพอถึงอายุ60ปีนะคุณก็จะได้บำนาญเดือนละ 1,000 นะครับคุณสะสมแค่เดือนละ100นะเดี๋ยวคุณจะได้เดือนละ 1,000 นะครับโอเคครับตอนอายุ60นะมันมีตรงไหนตรงนึงนี่แหละจำไม่ได้แล้วมีขีดเส้นครับว่ามันจะจ่ายนะตั้งแต่อายุ60นะถึง84นะเป็นบำนาญนะครับก็คือจะได้เงินเดือนนั่นแหละครับเดือนละ 1,000 สมมุติเราตอนนี้นะครับเราออมเดือนละ100นะครับเราจะได้กลับมาเดือนละ 1,000 นะตอนอายุ60ถ้าออมเดือนละ200นะก็จะได้กลับมา 1,600 เฮ้ยออมเดือนละ500กลับมา 3,500 โอ้โหเยอะนะครับเยอะนะครับดูไปดูมาเนี่ยรู้สึกว่าเยอะมากนะสมมุติออมเดือนละ 1,000 นะตอนนี้ครับพอถึงอายุ60นะครับได้กลับมาเดือนละ 6,700 นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับออมเดือนละ 1,000 เองคิดได้ไงนะครับอันนี้ได้10เท่านะจาก100นะครับถือว่าได้เยอะมากครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ที่ก็ไปอ่านในนี้แหละนะครับมันมีหลายอย่างนะพวกนี้นะเครื่องวัดความร่วมมือกิจกรรมแหล่งความรู้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอ๋อมันเริ่มมาแต่58นะแต่ว่ามันเพิ่งมาเริ่มจริงๆเอาจริงๆ54นะครับก็คือมันเริ่มมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับพรบนะหรือว่าพระราชบัญญัตินะครับไม่ใช่กฎมันก็เป็นกฎหมายแหละแต่ว่ามันเรียกพระราชบัญญัตินะครับมันมีหลายพระราชะนะครับบางยงบางอย่างบางอะไรหลายอย่างนะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอันนึงนะครับที่สามารถมันเป็นกฎหมายนั่นแหละนะครับเนี่ยตอนนี้ก็3มีนา58เขาก็เริ่มกันแล้วนะครับโอเคครับในนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดรับสมาชิกนะครับตั้งแต่20สิงหาขึ้นไปนะครับเป็นต้นไม้นะครับก็ประมาณเพิ่ง 2-3 เดือนเองนะครับโอเคครับแล้วก็มีอะไรอีกครับการบริหารจัดการกองทุนนะครับใครมั่งนะครับประมาณนี้นะครับคณะกรรมการนะครับมีพวกนี้นะครับคนที่บริหารกองทุนนะก็คือพวกที่อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยพวกนี้แหละครับเขาก็ลงทุนกันให้มันถูกที่นะครับจะได้กำไรนะนี่ครับนโยบายนะครับก็คือเราลงทุนในกองทุนนะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นนั่นเองนะครับ 60% นะครับเอาเงินพวกนี้มาลงทุนในหุ้นนะ 60% ครับเราก็ได้กำไรมาก็มาแบ่งกันนั่นเองครับพูดง่ายๆครับโอเคครับการค้ำประกันนะรัฐบาลจะค้ำรับประกันผลตอบแทนของสมาชิกให้ได้ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าทุกๆปีนะครับเราจะได้นะครับดอกเบี้ยด้วยนะครับไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่มันมีอยู่ตอนนี้นะครับที่มันเป็นของธนาคารนะครับของธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่5แห่งครับมันจะอ้างอิงนะครับเช่นตอนนี้นะครับดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะ 3.5% หรือ 3% ใช่ไหมแล้วทุกๆปีที่เราสะสมไปก็ได้ดอกเบี้ย 3% แล้วยังมีเงินสมทบจากรัฐบาลอีกครับก็ได้เยอะมากครับโอเคครับนี่ครับ
ผู้เป็นสมาชิกครับอายุ15ถึง60ปีเป็นต้นไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปรับไปสมัครนะครับเราไปที่ได้ที่3ที่นะครับก็คือธกส.นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับไปถามได้นะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับ3ธนาคารนี้นะครับเป็นธนาคารที่เราสามารถไปถามเรื่องกอส.กอช.ได้นะครับกองทุนอะไรนะออมการออมแห่งชาตินะครับโอเคครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำ Excel นะครับว่า Excel ดูนะครับว่าเราจะสามารถได้หรือเปล่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูให้มันหมดครับการคงสมาชิกเมื่อเปลี่ยนอาชีพครับเปลี่ยนอาชีพก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ระบบงานลูกจ้างเอกชนถ้าเป็นลูกจ้างเอกชนก็จะมีประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันออมต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกจ้างเอกชนมันมีประกันสังคมนะครับแล้วก็กองทุนสำรองเงินชีพเรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นข้าราชการเขาก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครับหรือว่าถ้าเป็นรัฐสภาวิสาหกิจเขามีกองทุนสำรองเงินชีพนะครับมันจะมีอยู่แล้วนะวันนี้เขาตัดเขาหักเงินเดือนของเราไปอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำอะไรครับโอเคครับหรือว่าเป็นลูกจ้างงานอื่นหน่วยงานอื่นที่มีระบบบำเหน็จบำนาญก็จะไม่สามารถออมได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้าแท็กซี่อะไรรับเหมาก่อสร้างเกษตรกรอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถออมได้นะครับรัฐครับถือว่าเป็นการเป็นเหมือนกองทุนอีกอันนึงนะครับที่รัฐบาลมีให้สำหรับทุกคนนะครับคนไทยนะครับโอเคนะครับโอเคจุดเด่นนะครับประมาณนี้แหละนะครับอัตราผลตอบแทนนะมีเงินหลวงนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยนะครับถ้าทุกบาททุกสตางค์แล้วเสียชีวิตก็ได้นะครับก็ได้หมดครับกลับไปตกที่ทายาทนะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะโอเคนะครับก็ทั่วไปเนี่ยครับตรงนี้นะที่ผมมาอ่านเจอครับวันนั้นนะครับโอเคครับก็เนี่ยมันจะเป็นเงินบำนาญครับ80ปีใช่ไหมสมมติพอถึงอายุ60ใช่ไหมเรามีเงินในบัญชีที่นั้นอยู่1ล้านอะไรเงี้ย1ล้านสมมตินะ1ล้านนะสมมติฐานมาแล้วนะครับ1ล้านกว่านะสมมติฐานมาแล้วเดือนนึงเราจะได้เงินเดือนประมาณ12,000เงี้ยนะครับมันก็จะ12,000ไปนะครับถึง680ปีนะครับมันจะจ่ายเรา12,000ไปเรื่อยๆนะถึง80ปี20ปีเนี้ย12,000ครับจะครบ1ล้านกว่าที่เรามีนะครับที่เรามีอยู่ในบัญชีนะครับแต่ว่าถ้าใครอายุยืนอายุมากกว่า80นะคุณก็ยังจะได้12,000ไปเรื่อยจนกว่าจะเสียนะครับดีมั้ยหรือว่าถ้าสมมุติคุณอายุ70นะครับแล้วเป็นอะไรไปนะครับอย่างเงี้ยเงินที่เหลือนะครับจาก70ปีถึง80ปีที่เหลือ12,000ในอีก10ปีนะครับก็จะตกไปอยู่ที่ทายาทนะหรือว่าใครที่คุณกำหนดนะเป็นมรดกนะให้ลูกหลานนะได้นะครับโอเคนะไปลองคำนวณกันนะครับว่าแต่ผมไม่ได้คำนวณไอ้นี่วะเดี๋ยวลองดูกันนะครับมันมี2อันนะเงินสมทบจากรัฐบาลใช่ไหมอันนึงอีกอันนึงคือเงินดอกเบี้ยนะผมจะสมมติไว้นะครับว่ามี 3% 5% ไปดูกันนะว่าทำ Excel ทำยังไงนะครับไปลองทำดูนะยังไม่ทำนะผมไม่เคยทำนะโอเคนะครับไปลองดูกันครับเพื่อให้คุ้มที่สุดนะครับเราจะกะนะครับให้มันเงินสมทบนะครับเป็นได้เต็มสุดนะคือ600บาท960 1,200นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับ Excel ผมนะครับผมก็พอได้นะครับเด้อ Excel นะเท่าไหร่นะเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมเอาข้อมูลไว้ก่อน15ถึง30นะครับเท่าไหร่นะไม่เกิน600บาทต่อปีนะสมทบนะครับแปลว่าปีนึงเราส่งครบแค่12,000นะครับประมาณนั้นแหละเอ้ย1,200ครับคุณผิดแล้วก็30ถึง50ครับก็20ปีนี้960นะครับตรงนี้ 50% นะครับนี้ 80% นะครับแล้วก็สุดท้ายนะ50ปี51ถึง60ปีนะครับก็1,200ครับตรงนี้แหละสมทบ 100% นะโอเคนะนี่คือข้อมูลหลักๆที่เราต้องใช้นะครับซูมๆมาหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้นะครับมาดูนะครับเรานะครับอายุเราเท่าไหร่ครับมาดูอันแรกเลยครับอายุนะครับเดี๋ยวว่าผมช้านะผมต้องพยายามนะครับที่จะทำให้เร็วนะครับก็เริ่มเลยนะ15นะครับถ้าใครไม่รู้นะว่าใช้ Excel ไงก็ดูผมได้นะครับว่าผมใช้บ่อยนะครับบ่อยเกินนะครับบางทีนะโอเคนะครับเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะดึงอีก2อันแล้วแค่มันเรียงเป็นเลขเรียงกันคุณลากมาครับเป็นนี้ครับรึนี้เลยไหมลามาต่อได้ครับอายุเยอะจังวะ
ึงอายุ80เลยครับอายุ80แล้วนับอายุนี่ก็ใส่สีหนึ่งนับไปนะครับแล้วทำตารางนะโอเคนะครับตารางไว้นะตารางครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเงินเงินสะสมนับทั้งหมดนะเงินสะสมใช่ไหมตอนแรกมี0บาทเนาะเราสะสมไป0บาทนะเราสะสมไปเท่าไหร่นะเราต้องสะสม 1,200 ตรงนี้นะถึงจะได้เต็มที่นะครับใช่ไหมถ้าสมมติอันนี้ 80% ใช่ไหม960หารด้วย 0.8 นะ 80% ต้องใส่เท่ากับก่อนครับแล้วมันจะเป็นตัวเลขมาเอ้ยใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเลยตรงนิดนึงนะโอเค 1,200 เหมือนกันนะครับอู้ก็คือมันให้อ๋อก็คือมันให้เราสะสมปีละ 1,200 ทุกปีนะครับเงินสะสมครับยอดสะสมแล้วกันยอดสะสมนะครับก็เหมือนรัฐบาลอยากให้เราสะสมปีละ 1,200 นี่เองเข้าใจแล้วยอดสะสมครับนี้เงินสะสมต่อปีนะครับเงินสะสมต่อปีนะครับโอเคนะครับเบี้ยเดี๋ยวมีดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ย 3% นะครับ 0.03 กลายเป็น 1.03 ครับ 3% นะครับเนี่ยครับ 3% นะครับเห็นป่ะโทษทีนะครับผมกำลังปกติผมใช้ภาษาอังกฤษนะครับมันเลยไม่นั่นนะครับ 3% จะไม่รู้สัตว์ทำไมเป็นเลขไทยวะแปลกมากผมงงไม่เป็นไรนะ 3% นะครับโอเคนะครับแปลว่าครับมันก็จะเป็น 1.03 นะครับ 1.03 ครับหรือว่าเลขอังกฤษนั่นเองมันเป็น 1.03 ครับถ้าเป็น 3.5% นะครับ 3.5% นะมันเป็น1ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์สิไม่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.035เราเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.035 1.04 นะครับก็มี3แบบนะครับ 3% 3.5% 4% ครับไปดูนะครับว่าโอเคนะครับยอดสะสมจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับยอดสะสมจะเท่ากับนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเงินสมทบนะครับใส่เงินสมทบไปกับสมทบเงินสมทบเรียน Excel ชัดๆเลยนะครับอันนี้นะไม่ได้พูดเล่นเลยครับเรียน Excel ชัดๆครับอันนี้600บาทนะครับ600บาทไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ30ปีนะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็น960นะ30ถึง50ครับเรื่อยๆ50ปีนะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็น 1,200 นะครับดูนะครับประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบนะครับโอเคนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับนะครับยอดสะสมนะครับยอดสะสมนะครับเท่ากับนะครับแต่คำว่าเท่ากับเข้าไปนะครับเท่ากับนะครับอันนี้ใช่ไหมก็คือเงินที่เราสะสมเงินที่เราเข้าไปนะต่อปี 1,200 นะครับบวกกับเงินสมทบอีก600บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปคูณกับดอกเบี้ยนะไม่รู้ว่ามันคูณก่อนหรือคูณหลังวะแป๊บนึงนะคิดก่อนเท่ากับอ๋อเท่ากับอันเก่านะครับอันนี้นะครับคูณด้วยนะครับอันนี้นะครับมาอันนี้แล้วนะครับโอเคแล้วอันนี้นะครับเราต้องใส่นี้ไปด้วยนะครับตัวดอลลาร์นะครับเพื่อที่ว่านะครับมันจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนโอเคกลายเป็น1,800อ๋อกลายเป็น1,800นะเพราะว่าปีแรกเราไม่มียอดเงินสะสมนะเราก็เลยไม่ได้นะครับอะเงินสะสมเราสะสมทุกปีเลยเท่าเดิมนะจนถึงอายุ60นะคือ 1,200 นะครับเห็นปะโอเคครับไปดูกันนะครับวิธีคำนวณง่ายๆนะครับในการใช้ Excel นะคือกดดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับถ้าสมมติมันมีอะไรข้างๆแล้วมันจะคำนวณให้อัตโนมัตินะดูนะโอ้เงินขึ้นครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับสุดแค่60ปีนะครับมาอันนี้แหละครับโอเคครับรึดเลยคุณรู้เรื่องเลยทีเดียวครับเห็นไหมอันนี้คือแปลกมากใช่ไหมอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับในการ
ในการใช้นะครับนี่นะครับเงินนะครับจากปีแรก 1,200 นะครับคุณสะสมปีละ 1,200 นะพอคุณมีอายุ30ปีนะครับคุณจะมีเงินในบัญชีนั้น 33,000 นะครับไปดูเรื่อยครับ47ปีนะครับมีเงินเท่าไหร่แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งนะครับโอเคครับ60ปีมีเงิน108นะครับแค่ปีละ 1,200 นะครับโอเคนะ 1,200 นะครับทั้งหมดกี่เดือนนะทั้งหมดกี่ปีนะจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วมาสับกันนะครับออโต้สับตรงนี้นะครับเราลากมาเลยมาอันหนึ่งเรากดออโต้สับครับก็จะไปรวมมันสุดท้ายนะครับแปลว่านะเราลงทุนไปทั้งหมด 55,000 นะครับเราได้เงินในกองทุนนะครับเงินสะสมของเรา 108,000 ครับได้มา3เท่ากว่านะครับถือว่าเยอะมากครับอันนี้คือที่ดอกเบี้ย 3% ครับดอกเบี้ย 3% นะไปดูดอกเบี้ย 4% ครับดอกเบี้ย 3% ครับโอเคครับไปดูดอกเบี้ย 4% นะผมทําให้ดูนะครับกดคลิกขวานะครับตรงนี้แล้วกด insert ครับ insert ครับก็จะยอดเหมือนเดิมครับปึ๊บเดี๋ยวก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะมาให้ครับ 3.5% ครับสมมุติดอกเบี้ย 3.5% ตลอดครับจะเกิดอะไรขึ้นครับอันแรกเหมือนเดิมครับอันที่2นะทําไงครับ copy มาครับตรงนี้ครับเลื่อนไปให้ถูกที่ครับนี่คือสูตรนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับอันแดงๆนะครับเราจะเลื่อนมาที่ 1.35 โอเคครับเหมือนเดิมนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วดับเบิลคลิกนะครับนะกลายเป็นเงินเท่าไหร่ 201,000 นะครับถ้าสมมุตินะครับดอกเบี้ยเป็น 35% นะก็จะมีเงินในบัญชี 201,000 นะครับอันนี้ยังไม่รวมเงินสมทบที่มันเพิ่มขึ้นทุก5ปีนะปกติเงินมันจะเพิ่มอยู่แล้วนะครับเงินมันจะเพิ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับต่อมาถ้าเราเอา 10% โอเคถ้าเราเอา 4%เหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนเป็น 4% นะครับเริ่มสนุกละเริ่มสนุกกับเรื่องเงินละโอ้โหเริ่มสนุกกับเรื่องเงินละนะครับประมาณนี้อันนี้คือถ้าคุณอายุ15นะครับถ้าคุณอายุน้อยหรือเยอะกว่านั้นก็ต้องลดหลั่นทำกันลงมานะครับโอเคนะครับมาดูนะถ้าสมมุติ 4% นะครับใช้สูตรเดิมนะครับ copy มาครับ control c control v นะครับมาปุ๊บตรงนี้นะครับใส่ไปเหมือนเดิมเป๊ะปึ๊บปึ๊บๆครับปลายตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น 4% นะครับปึ๊บ88ครับ88ครับปุ๊บมาครับได้เท่าไหร่ 203,000 นะครับบ้าถ้า 4% มีเงินจะเป็น 203,000 204,000 ทันทีก็เกือบ 204,000 ครับเยอะมากครับแล้ววันนี้นะครับเขาจะจ่ายทุกเดือนนะครับ8เดือนละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาหารกันที่หลังครับโอเคครับลองดูนะครับโอเคครับตรงนี้ทำไอ้นี่ไว้ก่อนครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่เส้นทึบไม่ได้เส้นใหญ่นะผมเด็กเส้นเล็กครับผมเด็กเส้นเล็กนะครับจับเส้นทึบไว้ครับปองนี่ครับจับเส้นทึบไปเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้มาหารกันว่าเราจะได้ปีละเท่าไหร่ครับสมมติถ้าเราได้มีเงินสะสมยอดตรงนี้นะเดี๋ยวนับเท่ากับนะครับเท่านี้นะครับหาร20ปีครับ20ปีโอเคแปลว่าเราจะได้เงินเดือนเดือนละ9,000เอ้ยปีละ9,000ครับเอ้ยไม่ต้องการแบบนี้ปีละ9,000นะครับเป็นเงินเดือนนะอันเดิมตลอดนะครับนี่ครับทางซ้ายครับไอ้2อันครับโอเคถ้าเราอยากรู้ฝั่งทางซ้ายเราก็ลากตรงนี้นะครับเอาตรงเนี้ยมันเป็นลูกศรเราลากทางซ้ายครับสูตรเดียวกันครับปึ๊บนะครับลากสูตรเดียวกันเฮ้ยได้ครับวันนี้ก็ลากมาโอ้ยนี่เวลาลากมาแล้วนี้โอเคนะเราก็จะได้เงินเดือนเหมือนแล้วเท่านี้นะครับเป็นไงนะครับรู้หรือยังนะครับว่ามัน powerful ขนาดไหนนะครับ Excel นะครับเราลงทุนไป 55,000 นะครับทั้งหมดนะครับเราได้เงินมา 108,000 นะครับโอเคแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับสมมุตินะอันนี้เซฟไว้ก่อนไม่เซฟนะกลับไปครับทำชีทที่2 copy มาครับ copy ชีทที่2ครับmove to the end create copy ครับทำชีทที่2ที่เหมือนกันนะครับกับชีทแรกครับทางซ้ายข้างล่างเห็นไหมอันนี้คือ1,200ครับนะอันนี้คือ1,200ครับเงินสะสมปีละ1,200ถ้าสมมุติสะสม 2,000 ล่ะถ้าสมมุติสะสม 2,000 นะผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2,000 เลย 2,000 ทุกปีนะครับไปดูนะครับ
2มาทุกปีจะเกิดอะไรขึ้นครับเราสะสมไปทั้งหมดครับ92,000ครับเรามีเงินสะสมทั้งหมด250,000นะครับ260,000นั่นเองโอ้โหเราสะสมปีละ 2,000 เราได้เงินคืนปีละ 12,000 นะครับว้านี่มันเครซี่ชัดๆนะครับถ้าใครอยากรู้นะว่า Excel ถ้าใครอยากรู้วิธีใช้ Excel นะครับแล้วเป็นอย่างนี้นะครับก็บอกผมได้นะผมจะสอนนะครับคุณคิดว่าผมควรสอนดีไหมถ้าคิดว่าดีนะครับก็คอมเมนต์เลยนะข้างล่างนะครับเพราะว่าผมที่ผมเก่งนะเซลล์ก็ใช้ได้นะใช้ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าใครอยากออกกับกองทุนรวมกองทุนการออมแห่งชาตินะครับก็เชิญได้นะครับสำหรับยิ่งดีนะสำหรับเกษตรกรนะครับหนึ่งเลยคือเกษตรกรนะครับหนึ่งเลยนะเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าผู้ใช้แรงงานอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทนะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทเขาจะต้องทำประกันสังคมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอใช้ Excel เป็นนะผมจะสอน Excel อยู่นะจริงๆผมอยากนะผมว่าจะสอนเหมือนสอน Excel เพราะผมทำเยอะมากผมทำรายงานผมทำใช้ Excel ทำนู่นทำนี่ทำเยอะมากนะทำตลอดนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันประโยชน์มากเลยในอนาคตนะครับในการใช้การในการทำงานนะในอนาคตนะครับแล้วขอบคุณมากที่ชมนะครับอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์นะครับกับคลิปนี้นะครับหรือว่า channel ของผมนะพิชทีวีนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็แจ้งความจำนงนะใน Facebook Fanpage นะครับสามารถสนับสนุนผมได้การซื้ อเสื้อพิชทีวีนะครับเสื้อนี้ผมเลือกมาคุณภาพดีนุ่มนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับ199 บาทนะครับบวกค่าส่งด้วยนะครับโอเคนะครับก็ไลน์มาหรือว่าไลน์ไม่ได้นะต้องเฟซอย่างเดียวแล้วใน Facebook Fanpage ครับก็ส่งมาครับผมก็จะตอบไปนะว่าวิธีการทำไงนะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจทีวีแอปนะครับใน Play Store นะครับโหลดมานะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ดูโหลดมาไว้ในมือถือคุณนะครับเหมาะสมแล้วนะครับเหมาะสมกับมือถือคุณนะครับแน่นอนนะครับไปดูนะโอ้พี่กิจรับแล้วนะครับคลิปใหม่นะครับอะไรอย่างงี้นะ บ้าไปใหญ่แล้วครับผมก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวซีโอเคนะครับอินเดเน็กซิลนะถ้าผมเจออะไรใหม่ๆนะครับน่าสนุกน่าสนใจและมีประโยชน์ครับผมก็จะมานำมาแชร์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขำๆนะบางทีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ